กลุ่มติดอาวุธโจมตีแคว้นบาลูจิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า60รายค่ะ สำนักข่าว AFP รายงานจากเมืองเควต้าประเทศปากีสถานว่ากลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์โจมตีแคว้นบาลูจิสถานประเทศปากีสถานซึ่งเป็นการโจมตีที่กว้างขวางที่สุดในรอบหลายปีหลังจากที่กลุ่มติดอาวุธก่อความไม่สงบมานานหลายทศวรรษเพื่อแยกแคว้นบาลูจิสถานซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรและเป็นที่ตั้งของโครงการที่สำคัญที่นำโดยจีนเช่นท่าเรือเชิงยุทธศ รวมไปถึงเมืองทองคำและทองแดงอีกด้วยค่ะ ด้านกองทัพป,ปากีสถานนะคะระบุว่าทหารและตำรวจ14นายรวมไปถึงผู้ก่อเหตุ21คนเสียชีวิตในการต่อสู้ครั้งนี้หลังจากการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดซึ่งพุ่งเป้าไปที่รถบัสและรถบรรทุกบนทางหลวงสายหลักแต่ว่ายังไม่มีรายงานตัวเลขที่ชัดเจนนะคะว่าตัวเลขดังกล่าวนับรวมผู้เสียชีวิต12รายที่ทางกระทรวงมหาดไทยปากีสถานยืนยันแล้วหรือไม่ค่ะ ขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายจากเหตุโจมตีบนทางหลวงซึ่งกลุ่มคนร้ายได้ติดอาวุธแล้วก็ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โดยสารก่อนที่จะยิงพวกเขาหลายคนและจุดไฟเผารถยนต์อีกทั้งกลุ่มผู้ก่อการร้ายนะคะก็ยังมุ่งเป้าโจมตีไปที่สถานีตำรวจและทางรถไฟในเมืองเควตาซึ่งเป็นเมืองเอกของแคว้นบาลูจิสถานอีกด้วยค่ะ ขณะที่นาะยกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟผู้นำปากีสถานให้คำมั่นว่ากองกำลังความมั่นคงจะดำเนินการตอบโต้และนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษค่ะ